วยโควิด -19 ในรูปแบบผู้ป่วยนอกหรือ OPD ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทั้งโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีผู้ป่วย 700-800 คนหรือ 70-80% เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องกักตัวส่วนอีกประมาณ 200-300 คนเข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้านนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ระบุว่ากรมการแพทย์เตรียมปรับแนวทางการรักษาโควิดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หลังกระทรวงสาธารณสุขมีแผนในการเปลี่ยนโควิด -19 สู่การเป็นโรคประจำถิ่นในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้หากเชื้อไม่ได้มีการกลายพันธุ์ที่รุนแรงจนน่ากังวลโดยจะเน้นรักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือ OPD เป็นหลักที่อาจไม่ต้องกักตัวที่บ้านรวมทั้งได้เพิ่มยาโมนูพิราเวียและแพคโลวิดเข้าไปในแนวทางการรักษาล่าสุดด้วยเรื่องการรักษาพยาบาลจะมองถึงค่อยๆปรับจากการรักษาที่ต้องแอดมิททุกรายนะครับไปเป็นโฮมไอโซเลชันตอนนี้ก็เป็น OPD นะครับในอนาคตได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับถ้าตัวโรคไม่ได้รุนแรงไม่มีเชื้อกลายพันธุ์ที่รุนแรงมากเราก็จะเน้น OPD เป็นหลักแล้วก็อาจจะเป็น OPD จริงๆละนะครับไม่ใช่ OPD ที่ยังต้องกักตัวที่บ้านใหญ่แต่จะต้องมีมาตรการทางสังคมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรอดูความรุนแรงของตัวเชื้อด้วยนะครับถ้าไม่มีความรุนแรงมากขึ้นทิศทางก็จะไปทาง OPD มากขึ้นหนึ่งกรกฎาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าประกาศโควิด -19 สู่การเปลี่ยนเป็นโรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบโดยมีมาตรการรองรับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมทั้งหมด4ระยะระยะแรก12มีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นของการแพร่ระบาดคงมาตรการควบคุมโรคผู้ที่เดินทางเข้าประเทศยังคงต้องตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ในวันแรกรวมถึงการตรวจด้วยชุดตรวจคัดกรองโควิด -19 ด้วยตัวเองหรือ ATK ในวันที่5และหากยังไม่ได้รับวัคซีนให้กักตัว10วันระยะที่2ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมยังเป็นช่วงที่มีการระบาดสูงผู้ที่เดินทางเข้าประเทศให้ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ในวันแรกและวันที่5ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนให้กักตัว5วันระยะที่3ปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 เริ่มลดลงผู้ที่เดินทางเข้าประเทศที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ใช้ชุดตรวจ ATK ที่สนามบินระยะที่4ระยะหลังช่วง30มิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเป็นโรคติดต่อทั่วไปซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไม่ต้องตรวจหาเชื้อทั้งชุดตรวจ ATK และ RT-PCR ขณะที่มาตรการควบคุมโรคระยะที่1ระยะที่2คงควบคุมในสถานที่เสี่ยงส่วนระยะที่3และระยะที่4ให้สถานบันเทิงผับบาร์สามารถเปิดได้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคาดการว่าปลายเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะลดลงอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 คนต่อวันซึ่งจะทำให้ระบบสาธารณสุขและการรับการรักษาสามารถรองรับได้ตั้งแต่มีนาเนี่ยคือเราจะลบจริงๆกราฟมันเป็นขาขึ้นแล้วก็เอากราฟซีนาริโอตัวใหม่มาเทียบว่าขณะนี้กำลังขึ้นเราก็ต้องมาให้มันขึ้นเราเรียก combating phase แล้วก็จะเข้าให้มันเรียกว่าภายใน2เดือนมีนาเมษาเนี่ยจะต้องให้เขาอยู่ในไม่ให้เขาขึ้นนะแต่คงจะเอาลงเนี่ยอาจจะลำบากก็จะไม่ให้เขาขึ้นแล้วก็ให้เขาอยู่ในระดับระนาบนะครับพฤษภามิถุนาก็จะต้องลดลงการกักตัวก็อาจจะลดลงนะครับก็จะมีวิธีการมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้มากขึ้นทำให้เหมือนกับโรคหวัดเขาเรียกฟูลไลค์นะคือหมายว่าคล้ายๆโรคหวัดอันนี้ก็เป็นภาพอันที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นมาซึ่งเราต้องบริหารให้เกิดภายใน4เดือนจากนี้การเตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่นนั้นปัจจัยที่สำคัญคือการควบคุมการระบาดและอัตราการเสียชีวิตภายในประเทศต้องไม่เกิน1คนต่อผู้ติดเชื้อ 1,000 คนรวมถึงประชาชนต้องเข้าถึงยารักษาอย่างรวดเร็วเตียงและโรงพยาบาลต้องมีพร้อมนะครับอัตราความรุนแรงของโรคต้องอยู่ภายใต้การควบคุมได้จำนวนผู้เสียชีวิตนะครับต้องอยู่ภายใต้อัตราส่วนที่กำหนดไว้เป็นสากลนะครับสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกความพร้อมเพียงของยารักษาโรคหาก
มีผู้ป่วยติดเชื้อเราต้องไม่ขาดแคลนยาเรายังต้องสามารถที่จะให้การดูแลผู้ป่วยนี้ได้นอกจากการปรับแนวทางการรักษาเพื่อเตรียมเข้าสู่แผนการปรับโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้วสัปดาห์หน้าในวันที่16มีนาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มใช้ยูเซฟโควิดพาสในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 สีเหลืองและสีแดงหลังผ่านความเห็นชอบจากครม.โดยผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงยังคงรักษาฟรีในสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนจนหายส่วนผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวหากจะรักษาฟรีต้องรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ์เช่นบัตรทองประกันสังคมจ่ายตรงสำหรับข้าราชการแต่หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกสิทธิ์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองให้ระบบการรักษาเนี่ยกลับไปสู่ระบบการไปรักษาผู้ป่วยตามสิทธิ์นะครับเช่นท่านเป็นผู้ประกันตนในระบบใดนะครับประกันสังคมก็ไปในระบบนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลวันที่16มีนานะครับแต่ว่าเมื่อเป็นไปตามสิทธิ์แล้วเนี่ยครับก็ถามตามต่อมาว่าเอ๊ะแล้วผู้ป่วยที่เป็นฉุกเฉินวิกฤตหรือฉุกเฉินเนี่ยครับในกรณีโควิดจะทำอย่างไรครับตรงนี้นะครับก็คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็ได้เห็นว่ากลุ่มนี้น่าจะให้ใช้สิทธิ์กรณีที่เราเรียกว่าฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นะครับหรือตัวย่อว่า USEP เนี่ยนะครับสามารถไปรักษาได้ในทุกโรงพยาบาล นะครับทำให้เป็นที่มาของการนำหลักเกณฑ์วิธีการนะครับเข้าครม.เมื่อวานนะครับและได้รับความเห็นชอบนะครับด้านเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่จะเข้าเงื่อนไข USEP COVID Plus จะต้องมีอาการร่วมเช่นหัวใจหยุดเต้นช็อกโคม่าชักไข้สูงเกิน39องศาเกิน24ชั่วโมงออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า94เป็นผู้ป่วยโรคประจำตัวเรื้อรังเป็นต้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ที่เป็นผู้คัดแยกขณะที่นายแพทย์มนูลลีชเวงวงแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธเปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ซึ่งเป็นสายพันธุ์โอมิครอนยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นคาดว่าภายใน1เดือนจากนี้จะขึ้นไปแตะจุดสูงสุดจากนั้นจะค่อยๆลดลงกลายเป็นโรคประจำถิ่นและเชื่อว่าแม้จะมีสายพันธุ์อื่นเพิ่มมาก็จะไม่รุนแรงมากไปกว่านี้หรืออาจสูญพันธุ์ไปเช่นเดียวกับไวรัสซาร์สเมื่อ20ปีก่อนคือมันคงมีนะแต่ว่ามันจะมาแข่งกับไอ้เชื้อโอมิครอนเนี่ยคงยากนะครับเพราะโอมิครอนมันเก่งมากๆเลยมันแพร่ได้เร็วมากเลยแล้วมันก็ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ก็ทำให้คนหนึ่งแพร่ไปอีกคนได้ต่อเนื่องถ้าเมื่อไรมันรุนแรงปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่ได้รับเชื้อมันก็จะป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตเพราะโอกาสที่จะแพร่เชื้อคนอื่นก็จะน้อยลงนะครับต้องดูย้อนหลังเมื่อสมัยก่อนเมื่อ20ปีก่อนที่มีโรคระบาดของซาร์สเนี่ยซาร์สเนี่ยมันรุนแรงนะพอรุนแรงสักพักนึงเนี่ยมันก็สูญพันธุ์ไปเลยเพราะไม่สามารถจะแพร่เชื้อให้กับคนต่อไปได้แต่โอมิครอนมันฉลาดอ่ะมันไม่รุนแรงนะแล้วมันก็แพร่ได้เร็วมากงั้นมันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเลยตลอดไปนายแพทย์มนูลเน้นย้ำว่าให้ทุกคนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3และเข็มที่4ให้ได้ 60%เพื่อป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตเนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงและจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่การแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศมีผู้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ 2,000 คนขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ